สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยานเวทค่ะวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสัตว์เทพเจ้าที่อยู่ในตำนานความเชื่อของชาวจีนชนชาติที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจึงไม่แปลกที่จะมีตำนานเล่าขานกันอยู่มากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เทพเจ้าต่างๆค่ะเริ่มจากมังกรก่อนเลยนะคะมังกรเป็นสัตว์เทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือกันมากที่สุดถึงแม้จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมังกรแตกต่างกันไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกแต่มังกรของจีนยังคงครองอัตลักษณ์และความน่าเกรงขามเอาไว้ได้ไม่เสื่อมคลายชาวจีนเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์ที่มากด้วยอิทธิฤทธิ์และทรงอำนาจมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งปวงมีอำนาจควบคุมฟ้าฝนและมหาสมุทรด้วยความยิ่งใหญ่และสง่างามมังกรจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิมาแต่โบราณโดยเชื่อว่ามังกรมีความเป็นมิตรกับมนุษย์และเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ลักษณะภายนอกของมังกรเกิดจากสัตว์9ชนิดผสมกันคือคอยาวเหมือนงูเขามาจากกวางหัวมาจากอูฐดวงตาจากปีศาจท้องจากหอยแครงยักษ์เกล็ดจากปลาตะเพียนหรือปลากระโห้เล็บคมเหมือนอินทรีหรือเหยี่ยวฝ่าเท้าจากเสือและหูจากวัวภายในปากจะมีมุกอัคนีมุกวิเศษที่ใช้เรียกลมเรียกฝนและแสดงพลังอำนาจในทางอื่นๆได้การนำสัญลักษณ์มังกรมาใช้นั้นหากเป็นของจักรพรรดิมังกรจะต้องมี5เล็บของขุนนางจะมี4เล็บและสำหรับสามัญชนจะมี3เล็บค่ะสัตว์ตัวที่2ก็คือกิเลนค่ะถ้าเป็นตัวผู้จะเรียกว่ากิตัวเมียเรียกว่าเลนชาวจีนเชื่อกันว่ากิเลนเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งหลายและเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีปรากฏให้เห็นที่ใดแสดงว่าจะมีผู้มีบุญมาปกครองบ้านเมืองนั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขลักษณะภายนอกของกิเลนเกิดจากการผสมผสานระหว่างสัตว์หลายชนิดโดยมีรูปร่างเหมือนกับกวางแต่มีเขาเดียวมีหางเหมือนวัวหัวเป็นมังกรและเท้ามีลักษณะเป็นกีบเหมือนม้าเชื่อว่ากิเลนนี่เองที่เป็นต้นแบบของม้านินมังกรในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของกวีเอกสุนทรภู่ค่ะสัตว์ในตำนานตัวที่3ก็คือเต่ามังกรค่ะอีกหนึ่งสัตว์เทพเจ้าที่คนไทยคุ้นเคยเต่ามังกรชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งอายุยืนและสุขภาพดีรวมไปถึงความมั่งคั่งร่ำรวยและป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายตามลักษณะทางกายภาพของเต่าที่มีอายุยืนยาวและมีกระดองอันแข็งแกร่งคอยคุ้มกันจากพยันตรายทั้งปวงและด้วยลักษณะทางกายภาพของเต่าที่มีอายุยืนและมีกระดองคอยคุ้มภัยนี้เองเมื่อมารวมกับมังกรซึ่งถือเป็นสัตว์ที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งปวงจึงทำให้เต่ามังกรกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ศักดิ์สิทธิ์4ชนิดตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซึ่งได้แก่มังกรกิเลนเต่ามังกรและก็หงส์ค่ะโดยลักษณะของเต่ามังกรนั้นจะเหมือนกับเต่าทั่วไปแต่มีหัวเป็นมังกรเพราะเชื่อกันว่าเต่ามังกรเป็นบุตรลำดับที่9ของพญามังกรนั่นเอง4คือหงส์นะคะหงส์ตามความเชื่อแบบจีนไม่ใช่หงส์แบบที่เราคุ้นเคยนะคะแต่เป็นสัตว์เทพเจ้าที่เกิดมาจากการรวมตัวกันของนกหลากหลายสายพันธุ์และเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี5ประการก็คือคุณธรรมความยุติธรรมศีลธรรมมนุษยธรรมและสัจธรรมค่ะลักษณะของหงส์ตามความเชื่อแบบจีนทางกายภาพของหงส์ประกอบขึ้นจากสัตว์ปีก5ชนิดได้แก่หัวจากไก่ฟ้าปากจากนกแก้วลำตัวจากเป็ดแมนดารินขาจากนกกระสาและหางจากนกยูงค่ะแอดมินขอแถมตัวที่5เพิ่มเข้าไปก็คือปี่เซี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ชาวจีนนิยมกราบไหว้บูชา
ถ้าเป็นตัวผู้จะเรียกว่าปี่ตัวเมียจะเรียกว่าเสี้ยในบางพื้นที่จะเรียกปี่เสี้ยว่าเทียนลกเชื่อกันว่าปี่เสี้ยมีพลังในการกำราบสิ่งชั่วร้ายและเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายร่ำรวยการบูชาปี่เสี้ยต้องบูชาเป็นคู่ลักษณะทางกายภาพของปี่เสี้ยก็คือสัตว์สี่เท้าที่มีรูปร่างและเขาคล้ายกวางแต่มีใบหน้าหัวและขาคล้ายกับสิงมีปีกเหมือนนกสันหลังคล้ายปลาส่วนหางคล้ายกับแมวท้องและส่วนหัวบางส่วนคล้ายกับมังกรเนื่องจากปี่เสี้ยเป็นสัตว์ที่กินเก่งแต่ไม่มีรูทวารจึงไม่มีการขับถ่ายออกนั่นทำให้ปี่เสี้ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยเปรียบเสมือนเงินทองที่ไหลเข้าแต่ไม่ไหลออกตามบ่อนคาสิโนที่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยแบบจีนมักจะมีรูปปั้นปี่เสี้ยวางอยู่ด้านหน้าเพราะเชื่อว่าจะช่วยกักเก็บทรัพย์ไว้ได้โดยการบูชาปี่เสี้ยนั้นจะตั้งบูชาเป็นคู่ค่ะจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ